ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เมื่อพุทธศักราช2430นับแต่นั้นเป็นต้นมาคณะสงฆ์ได้สืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่5มาโดยลำดับพุทธศักราช2490เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกพุทธศักราช2512มหาเถรสมาคมรับรองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยพุทธศักราช2527รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดวิทยาฐานะรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพุทธศักราช2540รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐส่งผลให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยขยายตัวและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้สถานที่จัดการศึกษาเดิมที่วัดมหาธาตุจุฬาราชรังสิตไม่เพียงพอจึงได้ขยายการจัดการศึกษามาสถานที่แห่งใหม่ณตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับการถวายที่ดินจากนายแพทย์รัศมีคุณหญิงสมปองวันนิสอนจำนวน84ไร่1งาน37ตารางวามหาวิทยาลัยได้จัดซื้อที่ดินและได้รับบริจาคเพิ่มเติมอีก251ไร่รวมพื้นที่มหาวิทยาลัยในปัจจุบันทั้งสิ้น335ไร่1งาน37ตารางวาวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างที่ทำการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2553เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเปิดป้ายหอประชุมววก. 48พรรษาภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช2540ทำให้มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นทั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยมีพันธกิจ4ด้านประกอบด้วยการผลิตบัณฑิตมุ่งพัฒนาคนสู่การทำงานในระดับนานาชาติเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาชั้นนำที่มีการบูรณาการศาสตร์อย่างเหมาะสมเน้นผลิตบัณฑิตให้มีวินัยจิตใจดีสติปัญญากล้าแกร่งตามหลักศีลสมาธิและปัญญาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยนิสิตทุกระดับต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกปีการศึกษาและนิสิตบรรพชิตระดับปริญญาตรีต้องปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา1ปีนิสิตคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติงานบริการสังคม 1,600 ชั่วโมงก่อนรับปริญญาด้านวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ถึงปัจจุบันโครงการวิจัยเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างการเรียนรู้นวัตกรรมความมั่นคงที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยบริการความรู้แก่สังคมกล่าวคือในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการพระไตรปิฎกสากลโครงการปริวัติและแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาการจัดงานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนับแต่ปีพุทธศักราช2547ถึงปัจจุบันรวม16ครั้งโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยมีพระสงฆ์ 18,000 รูปไปสอนศีลธรรมทั่วประเทศ 15,000 โรงเรียนโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาและโครงการพระธรรมจาริก
พื่อแก้ปัญหาความยากจนบนพื้นที่สูงแบบบูรณาการโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิด1วัด1โรงเรียน1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสนับสนุนให้มีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนการดำเนินการตามพันธกิจทั้ง4ด้านของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลพัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะเป็นสำคัญให้มีความหลากหลายทุกระดับทั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรไม่รับปริญญาและสร้างระบบธนาคารหน่วยกิจพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและนวัตกรรมสังคมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมที่ยั่งยืนรวมทั้งกำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวพัฒนาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติบนพื้นที่กว่า84ไร่เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยเน้นประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีรากฐานทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั้งหมดนี้คือทิศทางสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มุ่งสืบสานรักษาและพัฒนาต่อยอดให้เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาระดับโลกสืบไป